จะสอดผสมสีส้มนะคะสีส้มที่เป็นสีน้ำมันผงเนี่ยจะผสมง่ายมากครูถือว่าสีเหลืองกับสีส้มนี่ง่ายเป็นอันดับหนึ่งคู่ขี้กันเลยนะคะแต่ถึงจะง่ายแค่ไหนอ่ะมันก็ต้องมีเทคนิคค่ะเดี๋ยวครูจะผสมให้ดูนะคะก็ก่อนอื่นก็ครูมีน้ำเทียนที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะใส่น้ำหอมเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแล้วก็ครูจะแบ่งลงมานะคะเพื่อที่จะผสมสีส้มให้พวกเราดูค่ะแล้วก็สีส้มนี่ก็ผสมบนเตาได้เลยนะคะเพราะว่าอย่าความร้อนเยอะนะคะเอาแค่อุ่นๆก็พอค่ะสีส้มตั้งบนเตาได้เลยนะคะเขาจะละลายง่ายทุกอุณหภูมิค่ะเวลาผสมสีส้มก็ทำแบบที่ครูทำนะคะอย่าไปเขย่าสีผงลงไปนะคะเพราะว่าจะแบบควบคุมปริมาณได้ยากนะคะใช้ไม้นะคะตักลงไปนะคะใส่ลงไปทีละน้อยก่อนนะคะสีส้มเนี่ยผสมน้อยเนี่ยเขาจะเหมือนสีเหลืองนะคะจะเหมือนสีเหลืองเข้มแต่ไม่สวยค่ะถ้าอยากทำสีเหลืองเอาสีเหลืองผงทำดีกว่าค่ะผสมไปแล้วก็ลองคนดูนะคะครูจะสอนผสมสีส้มเนี่ย2แบบนะคะครูกำลังทำแบบแรกให้ดูอยู่ค่ะคือทำกลีบเทียนเนี่ยให้เป็นกลีบสีส้มค่ะดูสีละลายเรียบร้อยแล้วนะคะสีส้มก็จะละลายง่ายค่ะเอามาเทสที่พื้นสีขาวได้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าส้มถูกใจหรือยังถ้าบางคนบอกว่ายังไม่ถูกใจก็ใส่สีส้มเพิ่มแต่ครูว่ามันค่อนข้างถูกใจแล้วนะคะบางคนก็ใส่สีแดงเพิ่มก็ได้ไม่มีปัญหานะคะก็จะออกมาส้มอมแดงค่ะก็สวยดีเหมือนกันค่ะแต่ครูชอบสีส้มๆอะค่ะสำหรับสีส้มนะคะไม่ต้องรอให้เย็นก็ได้ค่ะพอป้ายไปที่พื้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นเลยว่าสีเราถูกใจไหมก็ใช้ตามนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะเทเป็นกลีบให้ดูนะคะจะได้เปรียบเทียบกับสีจุ่มได้ค่ะก่อนที่เราจะเทที่พื้นกระเบื้องต้องทาด้วยน้ำมันพืชทุกครั้งนะคะจะได้แคะออกง่ายค่ะจะเรียกแคะหรือแซะก็ได้ค่ะสีส้มก็จะแบบส้มสวยมากอ่ะแทบไม่ต้องผสมอะไรอีกแล้วเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้เป็นการเทแบบไม่ใช้กรอบนะคะสำหรับเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆ นะคะเดี๋ยวรอให้แผ่นเทียนอุ่นตัวลงแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูมากดกลีบกันนะคะดูว่าสีส้มที่เป็นกลีบแบบเป็นยังไงค่ะพอแผ่นเทียนเย็นตัวลงแล้วนะคะอุ่นกำลังดีค่ะก็แซะมันออกมาเลยค่ะแล้วก็ใช้พิมพ์นะคะกดได้เลยอันนี้ครูกดไว้เปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะคะดูว่ากลีบสีส้มกับกลีบที่เป็นสีขาวจุ่มสีส้มเนี่ยต่างกันตรงไหนค่ะอันนี้เอาไปละลายใหม่ได้นะคะทำเทียนก็ดีอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วค่ะกลีบสีส้มเดี๋ยวครูพักไว้ริมๆนะคะข้อถัดไปนะคะครูจะสอนวิธีจุ่มกลีบสีขาวเนี่ยค่ะหรือว่ากลีบสีใสเนี่ยให้เป็นสีส้มนะคะลองดูค่ะว่าอันที่เราผสมเมื่อกี้เนี่ยมันใช้ได้หรือยังจุ่มดูเลยนะคะแต่แล้วจุ่มน้ำเย็นค่ะเห็นไหมคะก็ค่อนข้างโอเคแล้วเนาะแต่สำหรับครูเนี่ยครูจะชอบจุ่ม2ครั้งค่ะสีมันจะได้แน่นๆ นะคะการจุ่มสีเนี่ยถ้ามันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของถ้วยด้วยนะคะจุ่ม2ครั้งถ้าสมมุติว่าน้ำเทียนสีส้มเนี่ยร้อนจัดบางทีเขาจะให้สีอ่อนนะคะถ้าน้ำเทียนสีส้มนี่อุ่นจัดเนี่ยเขาจะเป็นปึกนะคะอุณหภูมิมันต้องพอดีค่ะเดี๋ยวคนที่ทำไปเนี่ยก็จะรู้เองอะค่ะพอจุ่มไปก็จะรู้เลยว่าสีเนี่ยพอดีไหมความร้อนเนี่ยพอดีไหมนะคะอันนี้ค่ะจุ่มสองครั้งนี่กำลังสวยเลยเดี๋ยวครูจุ่มให้ดูอีกนะคะเวลาเทสสีพยายามชุบน้ำเย็นด้วยนะคะ
นี่ค่ะถ้าจุ่ม3ครั้งเนี่ยมันจะเยอะไปนะคะเดี๋ยวจะทำให้งานเราช้าเอาเต็มที่แค่2ครั้งพอนี่ค่ะสีของครูนี่ไม่ผสมอะไรแล้วนะคะแต่ถ้าใครชอบสีเข้มกว่านี้นะคะก็ผสมเข้าไปเพิ่มได้ค่ะแต่ครูว่าตอนนี้กำลังดีแล้วค่ะทีนี้ครูจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างสีกรีดที่เป็นสีส้มกับสีจุ่มที่เป็นสีส้มจะเห็นไหมคะว่ามันแตกต่างกันพอได้กรีดทั้งสองแบบนี้ไปแล้วก็เอาไปออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะขอให้สนุกกับการทำเทียนค่ะสวัสดีค่ะจากครู